ทัตโตปุญญังปวัตติแปลว่าบุญของผู้ให้ย่อมเจริญบุญที่ทำค้ำชูแก่ผู้ให้ย่อมจะได้ชื่นชมสิ่งสมหวังความเจริญเพลินเพลิดเทิดชีวังวัฒนังเสพสุขไม่ทุกทนบุญประเสริฐเชิดชูอยู่เป็นนิจเจริญจิตสุขใจในกุศลเป็นฉัตรป้องผองภัยไร้กังวลได้รับผลพิญโยโมทนาพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่25ครับที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดลพบุรีสมัยนั้นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อคุณนายส้มจีนเป็นสามมีสามีเป็นนายตำรวจชาวบ้านเขาเรียกคุณนายเป็นนายตำรวจที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ในอำเภอแห่งนั้นได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นใครๆก็รู้ว่าคุณนายส้มจีนชอบทำบุญทุกเช้าก็จะให้ลูกจ้างขนโต๊ะตัวเล็กๆเอามาวางไว้หน้าบ้านตามด้วยถาดอาหารคาวหวานล้วนแต่มีสีแล้วก็กลิ่นน่ากินไม่เพียงแต่อาหารเท่านั้นบางครั้งก็ยังมีปัจจัยใส่ซองสีขาวถวายพระเนื่องในวันสำคัญเช่นวันเกิดของคนในบ้านหรือว่าวันตายของญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดทุกคนรู้ว่าคุณนายส้มจีนเป็นผู้ปรุงอาหารเองโดยมีผู้หญิงชื่อมักขินเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการหยิบจับด้วยใบหน้ายิ้มให้กับผู้คนที่เดินผ่านแสดงออกถึงความเป็นคนจิตใจดีต่างก็ชื่นชมว่าคุณนายเนี่ยสวยทั้งกายทั้งใจก็มีอีกหลายคนอยากจะเข้ามาเป็นลูกจ้างในบ้านของเธอแต่ว่ามักขินสาวใช้ต่างชาตินี่สิกลับมีใบหน้าหม่นหมองไม่ค่อยพูดทุกครั้งที่มีผู้คนเข้ามาทักทายคุณนายส้มจีนลูกจ้างหญิงคนนี้กลับก้มหน้างุดจะไม่กล้าสู้ตาคนถามแกก็บอกว่ามักขินมันพูดไทยไม่ค่อยจะได้อ่ะไม่อายอ่ะก็เลยไม่ชอบพูดกับใครคุณนายส้มจีนก็มักจะบอกอย่างเนี้ยเมื่อมีคนอยากจะรู้ว่าทำไมนะมักขินมันถึงได้เงียบไม่ค่อยพูดหรือว่ายิ้มเหมือนกับนายเลยทั้งที่เป็นผู้หญิงมีรูปร่างหน้าตาสะสวยบางครั้งก็เกิดความเงอะงะหวาดผวาเวลาที่มีคนส่งเสียงทักในระยะกระชั้นชิดนี่นะชาวบ้านคนหนึ่งก็สรรเสริญบอกคุณนายส้มจีนแกทั้งสวยทั้งใจดีอย่างเนี้ยท่านผู้กำกับก็คงจะรักมากนะนะเสียดายที่ไม่มีลูกนั่นน่ะสิคนดีๆอย่างเนี้ยเด็กไม่ค่อยอยากจะมาเกิดหรอกทำไมมันขยันเกิดกับคนจนจังเลยเดี๋ยวท้องเดี๋ยวท้องดูอย่างอีเปลวที่ท้องไม่เคยว่างเลยผัวก็เมาทั้งวันน่ะตัวมันก็เล่นไพ่ปากจัดยิ่งกว่ากันไกลโรงพยาบาลซะอีกนี่ล่ะนะชีวิตมนุษย์มันไม่มีคำว่าพอดีหรอกเพื่อนบ้านก็ต่างปลงต่อวิถีชีวิตตั้งแต่ละคนว่าไม่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างมันขาดเกินๆแม้แต่คุณนายส้มจีนที่ทุกคนต่างยกย่องว่าเป็นคนดีสุดยอดกุลสตรีแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมักขินเนี่ยสาวใช้เนี่ยมันมองนายมันมองด้วยหางตาแต่ไม่กล้าแสดงอะไรออกมาเพราะว่าอยู่ในฐานะแค่เป็นลูกจ้างหากว่ามีปากเสียงหรือต่อปากต่อคำมาทีนี้จะไม่ปลอดภัยแล้วเพราะเข้ามาทำงานโดยไม่ถูกกฎหมายมันได้ค่าจ้างน้อยกว่าทุกคนเขาด้วยอาศัยกินฟรีอยู่ฟรีมีเงินใช้นิดหน่อยเธอก็พยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อจะเอาไปให้พ่อแม่โดยจะขอกลับบ้านปีละครั้งชีวิตก็อยู่อย่างเก็บกดเพราะว่าถูกคุณนายส้มจีนกดขี่ข่มเหงตลอดคุณนายในเจ้าอารมณ์ปากร้ายไม่พอใจเป็นลงมือทุบตีแต่ทำแบบไม่ให้มีร่องรอยหรือว่าบาดแผลมักขินนี่เจ็บจนกระอักและลำพังแต่ทำร้ายน้ำใจก็ไม่เท่าไหร่สิ่งที่รับไม่ได้กลายเป็นบาปเกาะหัวใจไปตลอดก็คือคุณนายผู้สะสวยนี่บังคับให้เธอฆ่าสัตว์เพื่อที่จะนำไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าถ้าไม่ทำหรือว่าเกิดอาการลังเลในฝ่ามือนุ่มๆ นี่จะฟาดเปรี้ยงที่แผ่นหลังอย่างรวดเร็วปลาเป็ดไก่แม้กระทั่งกบเป็นๆคุณนายส้มจีนจะซื้อเอามากักมาขังเอาไว้เมื่อถึงเวลานั่งบัญชาการให้ปลิดชีวิตสัตว์เหล่านั้นเพื่อปรุงเป็นอาหารด้วยเหตุผลที่บอกว่าอาหารมันต้องสดมันถึงจะอร่อยเว้ยเชือดคอมันเลยสิเห็นไหมนะมันดิ้นใหญ่แล้วนี่ถ้าไก่หลุดไปนะแกอ้วมแน่นะนางมักขินนะมักขินนี่เผลอทำมีดตกไปที่พื้นนี่ไก่ที่จับเอาไว้ก็ดิ้นหลุดไปยังคงวิ่งวนอยู่ในครัวแล้ว
ขอโทษแต่ค่ะคุณนาอีนางบ้านี่แกเห็นไหมนะไก่หนีไปแล้วอ่ะแล้วมีดมันปักลงมาที่พื้นอย่างกระดานยังเสียหมดเดี๋ยวเพิ่งได้เจอดีแน่ผู้หญิงใจร้ายถลุงตาใส่มะขินนี่มันกลัวจนตัวสั่นงันงกรู้ว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายๆแก่ตัวเองสุดท้ายก็วิ่งไล่ไก่ขว่าจะจับได้นี่ขนหลุดกระจายฟุ้งไปทั่วบางส่วนก็ตกไปบนหัวคุณนายคนสวยอีนางมะขินนี่แกเห็นไหมเนี่ยผมยังสกปรกหมดแล้วขอโทษเจอเจ้าข้าคุณนายแกนี่นางเซอร์รีบฆ่าไก่เลยเนี่ยเร็วเข้าถอนขนที่คอมแล้วมีดเชือดทีเดียวให้ตายไปเลยคำสั่งเฉียบขาดดังขึ้นก็เป็นการบังคับให้มักขินจำใจจรดมีดลงไปที่คอไก่เคราะห์ร้ายเสร็จแล้วก็กล่าวขออโหสิกรรมในใจไก่เอ้ยขอโทษด้วยนะที่ฉันต้องทำแกอโหสิเถอะอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยฉันถูกบังคับให้ทำมักขินมันฆ่าไก่ทั้งน้ำตาท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบอกชอบใจจากคุณนายใจร้ายเธอก็จ้องมองเลือดไก่สีแดงที่พุ่งลงไปในถ้วยกลิ่นคาวเลือดนี่มันช่างหอมเหลือเกินเสร็จแล้วมือนุ่มสวยก็คว้าถ้วยเลือดไก่ก็จุ่มนิ้วลงไปเอาเลือดนั้นป้ายลงที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอจนกลายเป็นสีแดงฉานมักขินนี่ถอยกรูดด้วยความกลัวคุณนายทำอะไรอ่ะแกไม่รู้เหรอนี่ละเครื่องสำอางชั้นดีเลือดสดๆไม่ว่าจะเป็นเลือดคนเลือดสัตว์เนี่ยเมื่อนำมาทาตามใบหน้าเนื้อตัวนี้จะช่วยผิวผ่องไม่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นคงความแต่งตึงเอาไว้ตลอดนะเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงให้แกฆ่าสัตว์นอกจากจะเอาเนื้อไปทำอาหารถวายพระแล้วเลือดมันช่วยทำให้ฉันสวยขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเสียงหัวเราะแหลมๆตบท้ายจากหญิงผู้รักความสวยงามนี่มักขินนี่รู้สึกขนพองสยองกล้าวเหลือเกินนี่ก็เพราะความกลัวไงแล้วทำให้แกไม่สวยถ้าแกไม่รู้จักดูแลรักษาตัวเองในอีกหน่อยก็จะเหี่ยวย่นน่าเกลียดนี่ถ้าเป็นไปได้นะฉันจะเอาเลือดพวกนี้ผสมน้ำแล้วนอนแช่ในอ่างด้วยซ้ำแต่ว่าหาเลือดจำนวนมากๆขนาดนั้นไม่ได้อะมันต้องฆ่าสัตว์เยอะๆเพราะว่าเลือดกับน้ำต้องมีจำนวนเท่าๆกันความเย็นเฉียบในน้ำเสียงมักขินก็รู้สึกหนาวเยือกจับใจมีความรู้สึกว่าคุณนายส้มจีนเป็นโรคจิตหรือยังไงถ้าเป็นก็เป็นชนิดรุนแรงแต่ไม่รู้ตัวจะต้องได้รับการบำบัดโดยเร็วแต่ว่าเธอไม่กล้าบอกผู้กำกับเพราะกลัวในความวิปลาสของนายผู้หญิงแกจำไว้นะนามขินแกห้ามบอกผัวฉันเด็ดขาดนะถ้าเขารู้ว่าฉันชะลอความแก่ด้วยวิธีนี้เขาคงจะเกลียดไม่รักฉันเสร็จแล้วเขาก็จะไปมีผู้หญิงคนใหม่ที่สามารถจะให้ลูกแก่เขาได้ทำไมนะฉันถึงมีเวรมีกรรมอย่างนี้เกิดมาสวยหน้าตาดีแต่ไม่สามารถจะให้ลูกกับผัวได้ไก่นี่จะเอาไปทำอะไรดีคะก็แกงน่ะสิหรือแกจะให้ฉันเอาไปใส่บาตรทั้งสดๆนี่ล่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปฟังเทศที่วัดอาหารจะต้องพิถีพิถันหน่อยนะแกงเขียวหวานกับขนมจีนอย่าลืมจัดผักให้สวยงามตามที่ฉันเคยสอนนะเจ้าข้าคุณนายอยากฆ่าอย่างเดียวสิแกต้องเตรียมหาเสื้อผ้าสะอาดสะอาดใส่ด้วยแกจะต้องตามฉันไปวัดคอยรับใช้ทุกอย่างห้ามพูดคุยกับใครนะเจ้าข้าคุณนายเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคุณนายส้มจีนมองเลือดไก่ในมือสาวใช้แล้วก็พยักหน้าให้ถือเข้ามาหามักขินรู้สึกหัวใจเต้นตุบตุบตับตับกลัวว่าคุณนายจะให้ทำในสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นความจริงด้วยนี่มักขินแกแบ่งเลือดออกครึ่งหนึ่งแล้วเอามาชโลมเส้นผมฉันหมักเอาไว้นะห้ามใช้แปรงเด็ดขาดมือแกแหละคุณนายเจ้าคะมันไม่เหม็นหรือคะไม่เหม็นหรอกฉันชอบมันจะทำให้เส้นผมฉันดำคลับเป็นมันสวยงามถ้าเป็นเลือดคนเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคราวนี้มาขินใจหายวาบเลยกลัวคุณนายส้มจีนจะคิดร้ายแต่ตัวเองก็รีบเอามือวักเลือดไก่สดๆ สีแดงฉานนะขึ้นมาชโลมที่เส้นผมแกช้าๆกลิ่นเหม็นคาวนิคระคลุ้งโชยเข้าจมูกมักขินนี่เกิดอาการผะอืดผะอมแทบจะอาเจียนออกมาวันพระวันนั้นคุณนายส้มจีนขึ้นศาลาการประเรียนคุณนายยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็ทักทายคนที่รู้จักโดยมีมักขินถือปิ่นโตเถาใหญ่กระขันเข้าสวยเดินตามหลังมาด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมทุกคนที่รู้จักคุณนายส้มจีนต่างรู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีต้องสวยต้องสะอาดต้องใหม่โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินจะต้องเหนือกว่าชาวบ้านคุณนายนะขยันทำบุญจังเลยแหมบุญบารมีดีจังแล้วสาวใช้ทำไมมันไม่ค่อยพูดค่อยจาหรือว่ามันคิดถึงบ้านก็ไม่รู้ก็คงใจอย่างนั้นน่ะฉันน่ะไม่อยากจะเซาซีถามนักหรอกสงสารมัน
คนไม่มีที่อยู่ที่ไปก็เลยรับเอาไว้ซะเองถือว่าทำบุญอยู่กับฉันสบายจะตายไปงานน้อยกินอยู่สบายไม่เคยดุด่าทุบตีเขาอะหมูสาธุคุณนายใจบุญจริงๆนะเจ้าคะช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ได้บุญมากแล้วยังทำบุญใส่บาตรทุกวันผลบุญคงจะกินไม่หมดทั้งชาตินี้และชาติหน้าหญิงชราคนนั้นก็กล่าวชมคุณนายส้มจีนไม่ขาดปากโดยไม่เห็นสายตาแค้นๆจากมักขินที่ได้ยินคำสนทนาตลอดเวลาเลี้ยงเอาบุญนะเหรอเธอได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้เพียงคนเดียวไม่กล้าพูดอะไรออกมาเสียงพระที่ท่านเทศวันนั้นบอกว่าใครก็ตามที่มีศีล5ประจำใจและปฏิบัติได้จะเป็นผลดีแก่ชีวิตศีลข้อไหนไม่สะดุดใจมักขินเท่ากับศีลที่ว่าปานาติปาตาเวรมณีมันมีความหมายว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะถือเป็นบาประหว่างที่พระท่านสั่งสอนดูเหมือนว่าคุณนายส้มจีนไม่ได้ใส่ใจยังคุยจ้อกับชาวบ้านอย่างสนุกปากแต่มือก็พนมเอาไว้ไม่รู้ว่าจะมาทำบุญทำไมมาเพื่อคุยแล้วก็ทำให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีชอบทำบุญบางทีอาจจะช่วยกลบเกลื่อนความวิปลาสทางจิตหรือยังไงไม่รู้ต่อมามักขินนิทนการถูกกดขี่ข่มเหงไม่ไหวก็หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่วัดถือศีลใส่ชุดขาวทำใจให้สะอาดนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างจากคุณนายส้มจีนเมื่อมักขินหนีจากบ้านไปอยู่วัดเธอก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งร้องเอะอะโวยวายว่ามีไก่นับร้อยมารุมจิกทำร้ายไม่กล้าลงจากบ้านไปไหนครั้นกระโดดลงมาในคลองก็ร้องกรีดลั่นบอกว่ามีปลาต่างๆพากันรุมตอดตามเนื้อตามตัวกลายเป็นคนจิตวิปลาสหวาดกลัวทุกอย่างบางวันก็ตักเอาขี้โคลนมาราดรถตัวเองตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าพอกเอาไว้อย่างนั้นทั้งวันโดยบอกว่าเป็นเลือดสัตว์ช่วยประทินผิวให้สวยงามฉันให้นางมาขินมันฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วก็เอาเลือดพวกมันมาหมักผมแล้วก็พอกตัวมันช่วยให้ฉันสวยขึ้นคนที่ได้ยินถึงกับสะดุ้งต่อคำพูดกลัวเสียงหัวเราะจากคุณนายที่ใครๆก็ชมกันว่าสวยจิตงามเมื่อความจริงปรากฏกลับกลายเป็นผู้ที่น่ารังเกียจที่สุดแม้แต่สามียังไม่กล้าเข้าใกล้รู้ว่าเธอเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงหัวเราะร้องไห้ดังสลับกันตลอดเวลาผู้คนที่เคยชื่นชมต่างก็มองด้วยความหวาดกลัวแทบจะไม่เชื่อเลยว่าผู้หญิงที่เคยสวยงามดูดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าจะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายสุดๆกล้าทำความเลวโดยไม่กลัวต่อบาปกรรมโอ้ยช่วยฉันด้วยไก่มันลุมจิกฉันโอ้ยเป็ดมันจิกน่องฉันจนเป็นแผลเจ็บไปหมดแล้วร่างสกปรกมอมแมมล้มลงไปกับพื้นนี่หน้าที่เคยสวยงามก็เต็มไปด้วยคราบดินสกปรกถลายเสร็จแล้วก็ร้องกรีดด้วยความกลัวปลาดุกมันยักหน้าฉันน่ะเงี้ยงมันทิ่มตาฉันแล้วกลัวกลัวคุณนายส้มจีนร้องโหยหวนกลิ้งร่างลงไปนอนคลุกฝุ่นผงครู่เดียวก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะชอบใจจากคนดีๆกลายเป็นคนบ้าคงจะเป็นผลแห่งความชั่วที่ได้กระทำโดยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงไม่ใช่การทำบุญที่ถูกต้องไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นหรือว่าบังคับขู่เข็นให้ผู้อื่นทำตามมันกลายเป็นบาปอย่างมหันต์เมื่อผลกรรมได้คืนสนองแล้วคนคนนั้นจะได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นคุณนายส้มจีนกำลังประสบอยู่เวลานี้ครับท่านผู้ฟังที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปีที่แล้วตอนบ่ายเวลาประมาณ3โมงเศษที่เมรุของวัดเนี่ยมีผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะว่ามีการนำศพเข้าสู่เตาเผาบรรดาลูกหลานคนตายต่างก็มีใบหน้าหม่นหมองบางคนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถึงกับสะอึกสะอื้นอะไรรักต่อการจากไปไม่มีวันกลับของบุพการีคนสำคัญของวงตระกูลแม้ว่าจะทำใจไว้แล้วต่อโรคชราของคนตายเนี่ยซึ่งอายุตั้ง96ปีแล้วคุณยายผู้ล่วงลับคนนี้ชื่อยายฟองมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองคุณทวีรู้จักยายฟองดีเพราะสมัยเป็นเด็กคุณทวีวิ่งเล่นซุกซนแถวบ้านแกบางครั้งหิวข้าวก็ขึ้นมาหาข้าวกินเองในครัวซึ่งแกเคยสั่งไว้ไอ้หนูหิวข้าวก็เข้าไปหากินเองในครัวนะข้าอนุญาตแต่ระวังอย่าให้เลอะเทอะกันแล้วกันแม้ว่าคุณทวีเป็นเด็ก 8-9 ขวบก็กินข้าวอย่างมีระเบียบเพราะว่าพ่อสั่งสอนเอาไว้หนักหนาอย่าให้สกปรกเลอะเทอะอย่ากินมุมมามห้ามเคี้ยวข้าวดังอย่างเนี้ยเป็นต้น
อุปนิสัยของยายฟองนี่แกเป็นคนโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนต่างเคารพนับถือยายฟองกันทั้งหมู่บ้านทีเดียวตอนเช้าแกใส่บาตรพระทุกเช้าวันพระก็ทำบุญที่วัดถือศีล8เช้าวันใหม่ถึงจะกลับบ้านแม้ว่าอายุมากแล้วแกก็ยังไม่ยอมหยุดทำงานขุดดินไดหญ้าปลูกผักปลูกต้นไม้ทำนาเลี้ยงวัวเหมือนกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแกมีลูกหลานหลายคนบางครั้งก็ผูกเปลไว้กับโคนต้นไม้พอลูกหลับก็ลงนาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพร้อมกับทำงานอย่างขยันขันแข็งที่บ้านคุณทวีกับบ้านยายฟองเหมือนกับอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดมาเหินห่างกันเมื่อตอนที่พ่อคุณทวีตายหลังจากงานศพผ่านไปไม่ถึงปีก็พาครอบครัวเข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพครอบครัวคุณทวีกับครอบครัวยายฟองก็ขาดกันติดต่อกันนับตั้งแต่นั้นการเวลาผ่านไป10 กว่าปีถึงได้ข่าวยายฟองถึงแก่กรรมจากโรคนี้ไปด้วยอาการสงบด้วยความชราอันควรแก่อายุไขในวัย96 ปีอายุยืนที่สุดในตำบลนี้ศพยายฟองตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านหลายวันลูกหลานก็มากก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันชาปนกิจคุณทวีก็ลางานไป1 วันพวกนั้นพอเห็นคุณทวีก็ดีใจที่ได้พบกันก็ไถ่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันเวลา15 นาฬิกาพิธีศพมาถึงลงศพอยู่หน้าเตาเผาคนมาในงานก็วางดอกไม้จันทร์กันเสร็จสิ้นแล้วคุณทวีก็ให้สัปเหร่อเปิดศพดูหน้าผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเขากำลังจะเปิดอยู่แล้วพนมมือชะโงกหน้าเข้าไปดูเมื่อฝาโลงเปิดออกร่างยายฟองที่คุณทวีเคารพนับถือเช่นญาติผู้ใหญ่นอนนิ่งปราศจากชีวิตแต่ว่าสิ่งสะดุดตาก็คือที่มือถึงข้อศอกเนี่ยเป็นแผลพุพองเปื่อยเน่าน้ำเหลืองไหลเยิ้มแต่ว่าปราศจากกลิ่นเหม็นศพก็ไม่เหม็นไม่ขึ้นอืดทั้งที่ไม่ได้ฉีดยากันเน่าญาติญาติบอกว่าเหตุที่ไม่ฉีดก็เพราะว่าอยากจะให้ศพเป็นไปตามธรรมชาติแม้จะขึ้นอืดเหม็นเน่าลูกหลานก็ทนได้โดยพากันคิดว่าคุณงามความดีที่แกมีกับลูกๆหลานๆในความคิดของคุณทวีในยายฟองแกไม่ได้ตายเพราะโรคชราอย่างเดียวน่าจะตายเพราะแผลพุพองเน่าที่มือทั้งสองข้างด้วยจากการที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต่อเนื่องก็ทำให้เป็นแผลเรื้อรังอักเสบเจ็บปวดทรมานทำให้เป็นไข้เชื้อโรคแทรกซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ผลสุดท้ายก็เป็นพิษกำเริบทำให้ถึงแก่ความตายบวกกับอายุมากด้วยนะคุณทวีก็ยกมือไหว้แกเป็นครั้งสุดท้ายอธิษฐานจิตขอให้สู่สุคติเบื้องบนสวรรค์เถอะคุณทวีได้ข้อมูลสาเหตุแห่งการกระทำของยายฟองเมื่อครั้งอดีตจากการบอกเล่าของหลานชายคนหนึ่งก็ทำให้คุณทวีรู้ว่านั่นสืบเนื่องมาจากเรื่องของกรรมหลานชายคนที่ว่าชื่อศักดิ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเป็นเด็กยายฟองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูพร้อมกับลูกหลานต้องดูแลอีกหลายคนกินอยู่หลับนอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของแกหมดพ่อแม่ลงท้องทุ่งท้องนาหรือลงไร่แถวบ้านนั้นการทำนาทำไร่นี่ประจำวันจะเรียกลงนาลงไร่ยายฟองก็ต้องเลี้ยงดูลูกหลานอยู่กับบ้านหมู่บ้านนั้นเป็นป่าดงไม่มีความเจริญตลาดอยู่ไกลถึง10 กว่ากิโลเมตรอาหารการกินก็อาศัยธรรมชาติเจออะไรกินได้ก็นำมาทำอาหารเลี้ยงดูกันตามมีตามเกิดซึ่งอาหารบ้านป่านี่มันหายากขึ้นอยู่กับธรรมชาติไม่ว่าผักป่าสัตว์ป่าปูปลาตามหนองน้ำนี่ทำกับข้าวกินได้ยายฟองแกเจอเต่าป่าเต่านาก็จับมาแกงป่าเลี้ยงลูกหลานรู้ว่ามันบาปแต่มันก็จำเป็นและดูเหมือนว่าตัวแกเองก็ชอบกินแกงป่าเต่าเสียด้วยเจอคราไหนถ้าไม่เล็กเกินไปนี่แกจะจับใส่กระป๋องน้ำก่อไฟจนลุกโชนแล้วก็จับเต่าโยนเข้ากองไฟเต่ามันร้อนบวกกับความรักตัวกลัวตายตามสัญชาตญาณมันก็จะคลานหนีออกมาอย่างรวดเร็วแกก็จับโยนเข้าไปอีกทำอย่างนี้จนเต่าไม่คลานออกมาก็คือมันตายแล้วเสร็จแล้วแกก็จะเอาไม้เขี่ยออกมาวักเครื่องในเลาะเอากระดูกแข็งออกสับเป็นชิ้นๆแล้วก็รวนในกระทะราดด้วยเหล้าป่าเป็นการดับคาวพอสุกดีก็ตักออกมาเตรียมแกงการแกงก็เป็นแบบแกงป่าหน่อไม้สดใส่ใบกะเพราป่าพริกขี้หนูป่าเติมเค็มด้วยเกลือกินกับข้าวเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลทีเดียว
นายศักดิ์บอกว่าแกงป่าเต่าใส่หน่อไม้ป่าของยายฟองนี่เผ็ดจัดอร่อยมากจนขึ้นชื่อถ้าหากว่าเราจะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของแกก็ตรงที่แกชอบกินเต่าเจอเต่าที่ไรเป็นต้องจับมาเผาแล้วก็แกงป่าใส่หน่อไม้อย่างเนี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่แหละบางคนพูดว่าการฆ่าเต่าเป็นบาปเขาไม่ทำอันตรายมันโดยเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์น่าสงสารไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครยามเมื่อมันเกิดอันตรายเห็นว่าภัยจะมาถึงตัวอย่างดีก็หดหัวหดขาเข้ากระดองเท่านั้นเองถ้าคนคิดจะกินเต่าเอาเนื้อมันมาทำกับข้าวหรือว่าแกล้มเหล้าก็จะฆ่าเต่าโดยวิธีเผาหรือว่าต้มหรือว่าจับกระแทกให้มันตายทรมานสัตว์อย่างน่าสงสารเต่าเมื่อถูกโยนเข้ากองไฟตอนแรกมันจะรีบเดินออกมาน้ำตาไหลพรากพรากเพราะความแสบร้อนลูกตาถึงได้มีคำนิยามว่าน้ำตาไหลยังกระเผาเต่าคนฆ่าเห็นมันรีบคลานออกมาก็รีบจับมันโยนเข้าไปใหม่จนมันไม่คลานออกมาเนี่ยแสดงว่าตายเรียบร้อยโอ้น่าสงสารมันแท้นายศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเห็นยายฟองเอาเต่าโยนเข้ากองไฟคลานออกมาก็จับโยนเข้าไปอีกนะมือแกโดนไฟลวกมาจนกระทั่งเป็นแผลผุพองเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่หายแล้วพอบั้นปลายของชีวิตมือแกก็เลยเป็นแผลผุพองรักษาไม่หายเจ็บปวดทุกทรมานจนวาระสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของกรรมลิขิตจริงอยู่การฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารเลี้ยงชีพมันมีความจำเป็นก็จริงแต่อยู่ที่เจตนาและการกระทำต้องมีความยั้งคิดและอยู่ที่วิจารณญาณเป็นบาปหนักบาปเบาก็อยู่ที่ตรงนี้จะให้ทำลายชีวิตเขาตามความจำเป็นนั้นยกเว้นบาปนี่คงไม่ใช่แน่นอนมนุษย์เราก็เหมือนกันปุถุชนทั้งหลายการทำบุญทำบาปมันย่อมควบคู่กันไปแต่พระท่านว่ามันอยู่ที่เจตนาการกระทำขอให้อยู่ในวิจารณญาณอย่างมีสติอย่าได้ขาดสติแฝงความทารุณโหดเหี้ยมในดวงจิตที่ขาดเมตตากรุณาหรือขาดคุณธรรมนะแล้วทำอยู่เป็นนิดธรรมะของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมีกล่าวไว้ว่าอยากสวยให้ถือศีลอยากรวยให้ทำทานอยากปัญญาฌานให้ภาวนาปัญญาคือความรอบรู้ของกองสังขารวิธีดับบาปดับกรรมดับความชั่วทั้งหลายดับภัยดับเวรจะล้างกรรมล้างภัยล้างเวรทั้งหลายนั้นไม่มีวิธีอื่นนอกจากการนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งแล้วเป็นจิตอันเดียวแล้วบาปกรรมทั้งหลายมันก็ไม่มีภัยเวรทั้งหลายมันก็ไม่มีความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่มีมีแต่ความสุขความเจริญธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วก็ได้แก่พระสูตรคือลมหายใจเข้าพระวินัยคือลมหายใจออกพระปรมัตถ์ผู้รู้ที่อยู่ข้างในให้สติกำหนดที่ผู้รู้อย่าส่งไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตกำหนดอยู่ที่ผู้รู้แห่งเดียวเท่านั้นบางคนกลัวผีเวลาเพ่งผีอยู่ที่ไหนล่ะวันหนึ่งวันหนึ่งฝังกี่ศพที่คนตายไปแล้วกลัวผีที่ฝังอยู่ในตัวเองไม่กลัวผีของสัตว์ทั้งหลายผีวัวผีควายผีเป็ดผีไก่ผีหมูผีปลาเต็มอยู่ในท้องคนทำไมไม่กลัวทีนี้เมื่อใจไม่สงบใจไม่ดีมันก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่แหละเป็นการนำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและอนาคตหลวงพ่อท่านว่า